เกิดเหตุพบแรงงานชายชาวเมียนมาหิวโซขโมยกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีแต่หนีไม่พ้นถูกจับกุมได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจปราบปร,รามชุดที่หนึ่งสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากเดนินทางไปควบคุมตัวคนร้ายชาวเมียนมาที่บริเวณหน้าบ้านเลขที14่14ท9ซอยบัวคูนเขตเทศบาลนรครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายหลังรับแจ้งจากนางจิรัต คฤอหามานอายุ27ปีครูโรงเรียนบ้านท่าอาจเข้ามาขโมยกล้วยน้ำว้าที่วางไขยหน้าบ้านไปหนึ่งหวีที่เกิดเหตุพบนายจ่อไม่มีนามสกุลอายุ18ปีชาวเมียนมาพร้อมรถจักรยานหนึ่งคันและกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีนางจีรัตบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นนายจ่อขี่จักรยานมาจอดหน้าบ้านและคว้ากล้วยน้ำว้าติดมือไปหนึ่งหวีตนนึกว่าจะซื้อแต่นายจ่อกับขี่รถหนีไป โดยไม่จ่ายเงินเพียงหวีละสิบ,บาทเท่านั้นจึงได้วิ่งไล่ตามเรียกให้หยุดซึ่งในจอกกาลังจะปลอกกล้วยเข้าปากจึงได้หยุดรถบอกไม่มีเงินจากนั้นจึงได้เรียกตำรวจมาควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไป